อ่ะไบวางไปกันต่อแล้วไปกันต่อดีกว่าไปแมวเริ่มหิวไอติมแล้วเด็กๆหิวไหมหิวโอเคเขาแมวกินรสโคล่าไบอุ้ยอุ้ยอุ้ยตัวนั้นเลียไบเจ้าส้มหยุดอ่ะเอานะครับเอานะครับลองดูเฮ้ยกินไอติมแมวแล้วกลายเป็นเสียงแมวพี่แตมลองดิพี่แตมลองเด็กใครจะไปกินไอติมมั่งได้เร็วใส่รองเท้าโทรศัพท์ไม่ต้องเอาไปน้องบายพ่อแบงค์จะบอกให้วันนี้พ่อแบงค์จะพาไปกินไอติมจะพาขับรถ3ล้อไปและที่สำคัญเราจะพาแมวไปด้วยไปอุ้มแมวไปคนละตัวเอาแมวไปกินไอติมด้วยเอาแมวขึ้นรถด้วยเลยเอาไปแค่2ตัวพอแล้วอ่ะใส่ตะกร้าใส่ตะกร้าอย่ามันหนีใช่เล่นในตะกร้านี่2ตัวไว้ใส่โอเคปิดฝาปิดฝาไว้โอเคใจได้หรอพ่อแบงค์อ่ะขึ้นมีรูเราจะพาแมวไปกินไอติมด้วยเอาไอติมเรนโบว์ให้แมวดีไหมหรือให้แมวกินเอาเหมือนกันสองคนเลยไอติมเรนโบว์เหมือนกันโอเควันนี้เรามีทั้งแมวทั้งหมาเลยอ่ะเจ้าดีไม่ต้องไปน้ำมันหมดเหมือนเมื่อวานว้าวันนี้เราเติมน้ำมันแล้วเอ้ยมันวิ่งไปแล้วเหรอวันนี้เรามาทั้งแมวทั้งหมาเลยนะครับใช่เลยมาทั้งแมวทั้งหมาบ้านรู้เท่าแมวเนี่ยนะเอามือปิดไว้นะแต่แมวไม่ออกหรอกมั้งใช่ไหมพี่แดมหมาบ้านนี้นี่หมาบ้านนี้มีตัวเล็กด้วยไหนระหว่างเราขับรถเปิดฝาแมวให้ดูหน่อยเฮ้ยแมวมันจะกระโดดหรือเปล่าปิดแล้วแมวอยากดูวิวป่ะแมวอยากดูวิวด้วยอ่ะเพื่อนเฮ้เราจอดพักให้แมวดูวิวก่อนเปิดสิว้าวแมวมาพักบิงไม่ต้องอุ้มหรอกลูกบิมลูบหัวเอาเพราะว่าตอนนี้เรามาอยู่ที่กลางถนนนะถ้าแมวหลุดอ่ะอาจจะอันตรายได้ดังนั้นให้พี่ๆเขาเป็นคนอุ้มแหละเห็นไหมแมวเริ่มกลัวแล้วเพราะว่าแมวไม่เคยออกมาไกลจากบ้านเลยนะเนี่ยอ่ะไบวางไปกันต่อดีกว่าไปแมวเริ่มหิวไอติมแล้วเด็กๆหิวไหมหิวโอเคไปกันต่อเย้ถึงแล้วยังเย้ด้วยยังไม่ต้องเปิดไปหยิบไอติมกันก่อนพี่สันขอแม่เปิดไปเลือกไอติมเลยไปเลือกไอติมว้าวหยิบวางตรงนี้เลยไอติมอะไรหยิบเลยโอเคอันนี้ให้บิงก่อนโอเคแล้วอันไหนให้เหมียวอ่ะอันนี้อ่ะให้แมวเหรออันนี้กับอันนี้พออันนี้ก็สีดำนี่อันนี้ให้แมวแมวชอบกินรสเลมอนโอเคไปจ่ายตังค์เป็นไงมั่งแมวยังอยู่ไหมอยู่
โอ้แมวยังอยู่ไปไปไปเดี๋ยวเราไปป้อนไอติมเดี๋ยวจะออกเอาแมวเอาไอติมให้แมวกินด้วยนะโอเคเราถึงแล้วนี่อันนี้ไอติมไบท์แพทเทิร์นป๊อปเรนโบว์ไหนดูไอติมบิงหน่อยของบิงก็เหมือนกันแพทเทิร์นป๊อปเรนโบว์ของพี่การ์ตูนเป็นแพทเทิร์นป๊อปมัดเมนโลของพี่สแตมโอนตินโอเคพี่สแตมแกะให้น้องบิงก่อนคนที่หนึ่งทีละคนทีละคนของนุ่นแกะได้นี่ของแมวของแมวอันนี้ของแมวของแมวกินรสโคล่าไว้แล้วอันนี้ก็อันนี้รสเมลอนอ่ะนี่ของบิงได้แล้วบิงกินคนที่หนึ่งแกะเองได้บิงกินคนที่หนึ่งอร่อยครับอร่อยนะอร่อยอ่ะต่อไปของพี่บายให้พี่แกมแกะให้กินไอติมของหนูเหนียวหอมเลยใช่ไหมใช่ไอติมของแมวใช่นี่ของบายได้แล้วพี่แตมแกะให้เออแกะแบบนี้ก็ได้จะได้ไม่เลอะมืออ่ะถือหูแมวเริ่มร้องแล้วเราลองเปิดได้ไหมไม่เป็นไรหรอกไปอ่ะของการ์ตูนการ์ตูนฉีดเองก็ได้เพราะการ์ตูนโตแล้วหูมัดเมลโลมัดเมลโลของแมวล่ะเดี๋ยวพ่อแบงค์แกะของแมวก่อนแมวแกะไม่ได้แต่แมวแกะไม่ได้ไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรมันจะหนีมันหนีไหมแตมเราจะตามจับได้ไหมพี่แตมแกะอันนี้ให้หน่อยไอ้นี่ให้ไอ้ชวนอีกใช่ใช่พี่แตมแกะให้หน่อยเดี๋ยวจะลองให้เหมียวกินซิเหมียวมันชอบไหมชอบมากเองนะตัวที่สองให้ไปก่อนตัวของพี่แกะฉันป้อนสิป้อนแมวนะครับเราจะป้อนแมวนะครับแมวจะกินไอติมหรือเปล่าเฮ้ยตัวนั้นเลียบายเจ้าส้มหยุดอ่ะแล้วนี่กินไหมกินไหมกินไหมยังไม่ค่อยหิวนะสงสัยแมวจะตื่นเต้นเพราะว่าแมวไม่เคยออกมาจากบ้านสิกายพ่อแบงเดี๋ยวพ่อจับให้เดี๋ยวพ่อจับให้ไม่เป็นไรนอนก่อนนะระวังนะแถวนี้หมาเยอะเจ้าแมวอย่าเพิ่งเดินไปไหนไกลนะอึ๊บอุ้มไว้ก่อนอ่ะมัมมันตื่นเต้นไม่เป็นไรตอนนี้ออกมาจากในไก่แต่มันก็เคยแล้วแม่น้องบิ๊กกินรสโคล่าไหมเนี่ยนี่หยิบเลยรสโคล่าของแมวอร่อยรสโคล่าเดี๋ยวพ่อเช็ดปากให้แต่บิ๊กจะกลายเป็นแมวนะเฮ้ยอะไรนะแต่บิ๊กจะกลายเป็นแมวนะบิ๊กเอาไอติมแมวมากินได้แล้วอาแบงก็ด้วยนายบิ๊กทำเสียงแมวให้ดูหน่อยอ๋อหนูไม่ได้เป็นเหมียวเพราะแบงค์นึกว่าใครที่กินไอติมของแมวอ่ะก็จะกลายเป็นแมวเสียงจะกลายเป็นแมวไหนพ่อแบงค์ลองให้พี่ไบกัดสิเมื่อกี้ได้ยินเสียงแมวพ่อแบงค์ลองให้พี่ไบกัดหน่อยไบไบนี่อันนี้ไอติมของแมวนะครับเอานะครับลองดูเฮ้ยอ้าวกินไอติมแมวเลยกลายเป็นเสียงแมวพี่แตมลองดิพี่แตมลองเป็นไงบ้างครับเสียงดังๆหน่อยสินี่ๆดูพี่ตูนนะพี่ตูนน่ะทำเสียงแมวเหมือนที่สุดเลยกินไอติมแมวก่อนเป็นไงบ้างครับเมียวเดี๋ยวดูบิงมั่งบิงมั่งบิงเป็นไงบ้างครับนี่ดูพ่อแบงค์นี่พ่อแบงค์เหมือนที่สุดเลยเหมือนแมวนี่ไอติมของแมวนะครับเวลากินแล้วจะทำเสียงแมวได้ใบมั่งใบมั่งบิงไปสำหรับคลิปนี้ช่องบิงบาย YouTube ขอรับขออย่าลืมกดติดตามช่องบิงบาย YouTube ให้เป็นกำลังใจบิงช่องบิงบาย YouTube ด้วยบ๊ายบายทุกคนเดี๋ยวปีหน้าเรามาถ่ายกันใหม่นะ